ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งที่จัดมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมแล้วนะครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาจะถือเป็นข้อยุติไหมแล้วแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงผมภริจิต เป็นธม BBC ไทยจะเล่าให้ฟังครับกกต.เพิ่งรับรองผลเลือกตั้งสสเขตเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมนี่เองครับแล้วก็รับรองผลสสแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมเรียกได้ว่าฉิวเฉียดอยู่ในกำหนดเส้นตายที่ต้องรับรองผลภายใน150วันหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสคราวนี้มาดูกันครับว่าผลการเลือกตั้งที่ประกาศออกมานั้นเป็นยังไงในส่วนของสสเขตที่ประกาศนั้นมีทั้งหมด349คนเรียกได้ว่ายกล็อตครับเพราะเหลืออีกแค่1คนที่ยังไม่ประกาศเนื่องจากกกต.แจกใบส้มสสเชียงใหม่เขต8ทำให้ต้องรอจัดการเลือกตั้งใหม่หน้าตาของพรรคที่ได้สสเขตก็เป็นแบบนี้ครับส่วนสสแบบบัญชีรายชื่อ149คนผลออกมาเป็นแบบนี้กกต.นั้นใช้สูตรคำนวณหาสสแบบบัญชีรายชื่อที่เปิดทางให้มีพรรคจิ๋วหรือพรรคที่ได้คะแนนเสียงมหาชนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในการมีสสพึงมีได้1คนที่กกต.ใช้สูตรนี้ได้ก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีมติไฟเขียวว่ากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตราที่128ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราที่91และกกต.ในฐานะผู้มีหน้าที่คิดคำนวณก็ไปตีความเองว่าการเปิดให้มีพรรคจิ๋วเป็นเรื่องที่ทำได้ครับผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ถือว่าได้ข้อยุติไหมคำตอบคือว่าได้ในระดับที่เกือบจะ 100% ครับแต่อย่าลืมนะครับว่ามีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปยังกกต.ประมาณ400เรื่องแม้จะประกาศรับรองผลไปแล้วแต่กกต.ก็ยังมีอำนาจในการพิจารณาคำร้องต่อไปอีก1ปีครับและถ้ากกต.สั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตไหนก็อาจจะทำให้สสเขตและสสบัญชีรายชื่อเปลี่ยนแปลงได้คงไม่ถึงกับทำให้จำนวนสสเปลี่ยนไปอย่างพลิกโฉมแต่ใครที่อยู่ในลำดับท้ายๆของสสบัญชีรายชื่อก็คงนั่งเก้าอี้ได้อย่างไม่เป็นสุขนักละครับคราวนี้ชักสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าตาของรัฐบาลนี้จะเป็นยังไงที่ผ่านมาพรรคที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคพันธมิตรอ้างว่าตัวเองได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาแล้วและประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขณะที่พรรคฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้เหมือนกันแต่หากจะทำอย่างนั้นได้หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องรวบรวมทุกคะแนนเสียงในสภาเพื่อให้ได้เสียงข้างมากซึ่งหากทำได้ก็หมายความว่ารัฐบาลที่ตั้งได้นั้นจะเป็นรัฐบาลผสมที่รวมเอาพรรคยิบย่อยเข้ามาอยู่ถึง20หรือ21พรรคครับเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการจัดตั้งรัฐบาลผสมของไทยเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ก็ต้องจับตาดูกันครับว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะเลือกขั้วการเมืองฝ่ายไหนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ทาง YouTube BBC ไทยทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวจาก BBC ไทยได้ทางเว็บไซต์และ Facebook มีลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายข้างล่างนะครับแล้วเจอกันเสาร์หน้าครับ